รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสื่อแต่ละประเภทได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยการคิดตามอย่างมีวิจารณญาณไม่ลงเชื่ออะไรง่ายๆและใช้ประโยชน์จากสื่อได้สูงสุดนั่นเองครับพูดถึงการตลาดทุกวันนี้นะครับมีทั้งโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมมากมายเพื่อดึงดูดใจให้ลูกค้าไปซื้อสินค้าแล้วก็บริการนั้นๆมาใช้นะครับและหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสมัครสมาชิกนั่นเองครับฝันฝันเออไอ้ครีมที่ให้เราใช้ครั้งที่แล้วอ่ะเฮ้ยมันดีมากเลยนะเนี่ยดูดิหน้าแดงเห็นป่ะว้าวแล้วมันใช้ดีใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวเขาลดจากไหนเฮ้ยไปเขาจากไหนเนี่ยเฮ้ยมีป่ะมีแต่นี่จะบอกไว้นะถ้าเกิดว่าแกอยากจะหน้าใสอะไรเงี้ยแกต้องลงทุนรู้เปล่าต้องมาในงานเราได้เท่าไหร่แต่มีเงินอย่างเดียวแกซื้อไม่ได้นะฮะมีเงินก็ซื้อไม่ได้เหรอใช่แกต้องสมัครสมาชิกกับฉันก่อนง่ายๆเลยก็สมัครสมาชิกแกรู้เปล่าเวลาเป็นสมาชิกมันซื้อได้ถูกยังไม่พอนะก็ยังมีแบบพาไปท่องไปเที่ยวอะไรนู่นนี่อีกเอาบอกไปสมัครไปเลยแกจริงป่ะทำไมมันดูยุ่งยากจังเลยอ่ะไม่ยุ่งยากหรอกไปเลยกรอกเลยอะไรนะอย่าหยอดเปล่ากรอกเลยเร็วๆอย่าช้าเนาะฮะนี่ช่องนี้ก็เขียนว่าอะไรได้เขียนเลยหน้าอะโอเคเลอเพอร์เฟคแค่นี้แกก็หน้าใสไรสิวไรริ้วรอยเอาเงินมาด้วยเออจะจ่ายเขามีค่าสมัครสมาชิกไงแล้วต่อไปมันก็จะได้ถูกลงไหนอะเออเนี่ยตรงเนี้ยมาเงินอ๋อสมัครสมาชิกเดี๋ยวมาคุณผู้ชมเคยเป็นไหมครับซื้อสินค้ามาใช้แล้วโอ้โหมันถูกใจเหลือเกินบางคนให้มาทดลองใช้เราอยากจะซื้อเองบ้างแต่ไม่ได้ซื้อง่ายๆเพราะต้องทำการสมัครสมาชิกเสียก่อนหรือไม่ก็ซื้อสินค้าแล้วติดใจอยากจะซื้อเพิ่มแล้วถ้าสมัครสมาชิกเนี่ยจะได้ซื้อในราคาที่ถูกลงอีกมันดึงดูดใจดีเหลือเกินนะเดี๋ยวลองไปถามคนทั่วไปกันดีกว่านะครับว่าเขาเคยพบกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมไม่ครับก็สมัครอย่างถ้าเขาบอกว่าเนี่ยน้องซื้ออีกเท่านี้นะได้ทำบัตรสมาชิกฟรีเลยนะแล้วครั้งหน้าก็ได้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำเพราะว่ามันสมัครสมาชิกฟรีส่วนมากที่สมัครจะเสียครั้งเดียวอ่ะเขาจะไม่ค่อยได้เก็บเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีถ้าคิดว่าคุ้มไหมถ้าใช้เป็นส่วนลดกับการซื้อของคิดว่าคุ้มไม่เคยครับบ่อยนะพวกร้านที่เป็นขายสินค้าแบบโดยเฉพาะเขาก็จะให้สมัครสมาชิกมันก็จะซื้อสินค้าถูกลงถ้าบัตรมันฟรีก็สมัครนะเคยครับในแอปทั่วไปในตามพวกเพจอะไรเงี้ยครับเคยค่ะก็มีที่ซื้อก็จะเป็นบัตรของสถานที่ต่างๆมากกว่าแล้วได้ส่วนลดพิเศษเคยค่ะอย่างเช่นบัตรเติมน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะสะสมแต้มเพื่อ
ซื้อสินค้าในราคาพิเศษหรือนำพอยต์ไปลดค่าเติมน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะเคยค่ะซื้อเครื่องสำอางคิดว่าคุ้มเพราะเราเป็นสมาชิกเราจะได้ส่วนลดมากกว่าที่เราไปซื้อในช็อปเคยครับผมก็จะมีอย่างหลักก็จะเป็นรองเท้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างคุ้มค่าเพราะมันจะมีส่วนลดประมาณ 10% ให้จริงๆก็สามารถที่จะสมัครคือฟรีเคยค่ะบางทีก็คุ้มนะแต่บางอย่างก็ไม่คุ้มอะค่ะร้านขายเครื่องสำอางอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวแต่เราก็สมัครทิ้งไว้เผื่อเราไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเงี้ยค่ะที่จริงๆแล้วนะคะคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ต้องบอกว่ามันดูใกล้ตัวมากๆนะคะแต่ก็เป็นคำถามที่มีประโยชน์คือในเชิงที่ว่าคำถามว่าใครได้ประโยชน์จากตรงนี้คือตัวเองมองว่าได้ทั้งสองข้างคือได้ทั้งฝั่งบริษัทกับทั้งฝั่งคนที่สมัครเป็นสมาชิกคือแน่นอนเนี่ยตรงนี้มันเป็นกลยุทธ์การตลาดนะมันมีกลยุทธ์อย่างนึงของการตลาดคือว่าจะต้องพยายามทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดแรงจูงใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แรงจูงใจตรงนี้จะทำยังไงให้มันเกิดแรงจูงใจที่แรงพอเพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่แรงพอเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะทุกคือหลายแห่งมากตั้งแต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่นสายการบินจนกระทั่งถึงไอ้ร้านขายชาไข่มุกข้างทางอย่างเงี้ยนะคะคือทุกที่ทุกจุดเขาก็พยายามใช้กลยุทธ์อันนี้เพื่อที่จะกระตุ้นผู้บริโภคให้ผู้บริโภคเนี่ยสนใจคือไม่ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนว่าต้องทำให้สนใจถ้าอย่างง่ายๆใกล้ตัวเนี่ยชาซื้อชา10ถ้วยนะแล้วเขาก็ให้ใบสติ๊กเกอร์เรามาก็สแตมป์ไปพอครบ10ได้แถม1นะคะคนไทยเป็นคนชอบของแถมอยู่แล้วนะหรือร้านอาหารขยับขึ้นมาร้านอาหารนะไป3นะจ่าย2อย่างเงี้ยนะคะแน่นอนมันจะต้องได้ประโยชน์กับทางบริษัทด้วยบริษัทก็ได้ประโยชน์คือบริษัทได้ลูกค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัทได้ลูกค้าเรียกว่าค่อนข้างประจำคือถ้าเราสักเป็นสมาชิกเนี่ยนะคะคือเราก็จะเป็นที่จะต้องไปหาเขาตลอดไปหาเขาบ่อยๆนะคะก็อยู่ที่ว่าผลประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยมันตรงกับความต้องการของเราไหมอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้นะคะตัวเองก็ไปสมัครเป็นสมาชิกของร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ที่ตรงจามกรีสแควร์ค่าสมัครก็ไม่ใช่ว่าถูกนะ 2,500 นะ 2,500 ได้ลด 10% แต่ว่าโอเคทั้งปีที่เราก็มองว่าโอเคเราก็ต้องไปใช้บริการร้านนั้นบ่อยๆเพราะว่าอยู่ใกล้เราที่สุดแล้วนะหลายครั้งเราจะต้องพาคนไปรับประทานอาหารหรือตัวเราไปรับประทานอาหารเพราะฉะนั้นก็โอเคไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะก็คือ 2,500 ทั้งปีนะทั้งปีถ้าหากว่าเราไปบ่อยโอเคมันก็คงจะคุ้มค่านะคะซึ่งลูกค้าบางคนเขาสะดวกเขามีเวลาสะดวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้แต่ว่ามันก็จะได้ประโยชน์อย่างอื่นๆอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าฝั่งลูกค้าก็จะได้มีความรู้สึกว่าได้อะไรที่เป็นพิเศษนะคะได้ของแถมได้ของลดราคาได้ความเป็นพิเศษนะคะแม้ว่าที่จอดรถเนี่ยนะสำหรับเป็นอะไรบางอย่างของธนาคารบัตรเครดิตนะคะที่จอดรถนะเรื่องที่จอดรถคือถ้าหากว่าลูกค้ามีความต้องการคือบอกเห็นว่าสถานที่จอดรถเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเขาตรงนั้นมันก็จะจูงใจต้องเอาคำว่าจูงใจก่อนจูงใจภาษาอังกฤษคือคำว่า motivation เพราะฉะนั้นเราจะสร้างการจูงใจนะแต่ต้องแรงพอให้คนสนใจเพราะฉะนั้นการที่คนสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านสุกี้ร้านขายชาขายมุกขายกาแฟขายรุ่นขายนี้เนี่ยเรียกว่าสารพัดไปหมดเลยใครเป็นคนทำให้เขาได้รับรายรับมากที่สุดหรือบ่อยครั้งที่สุดคนนั้นเขาก็จะมี special treatment บริษัทจะต้องมี treatment พิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มนั้นนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่จะต้องทำสิทธิประโยชน์ในต่างๆให้กับลูกค้านะคะคือต่างฝ่ายต่างได้อะแหละนะคะครับขอบคุณค่ะที่รักว้าวตัวเองจ๋าตั้งแต่ที่เราคบกันมาวันนี้ก็ครบรอบ7วันแล้วนะแล้ววันนี้ก็คือวันเกิดของคุณลำไยนะชื่อน่ารักเนอะใช่ผมจำได้ค่ะคบมา7วันก็จำได้วันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสพิเศษนะพามาฉลองที่ร้านครัวริมคลองรู้ไหมว่าร้านนี้หรูมากเลยนะหรอคะใช่ครับเนี่ยทุกจานเนี่ยดูๆเนี่ยนี่โปรดักต์ของเขานะครับเคลือบเพชรหมดเลยเก็บได้ตอนนั้นเลย
สั่งมาทานสองคนใช่ไหมสองคนนะสองคนขอโทษนะครับตอนนี้ร้านนี้ดูเมนูก่อนเลยครับอ๋อครับกินได้ทุกเมนูอ่ะไม่ต้องเลือกเยอะมากนะครับครับร้านนี้มีอะไรน่ากินไหมครับผัดผักแยกทางเมนูแนะนำเอาไหมไม่เดี๋ยวเมนูนี้ขอไม่เอาดีกว่ามีอย่างอื่นไหมครับผมเอาอะไรอ่ะรสชาติไงมีเอาแบบว่ารสชาติแบบไฮโซนิดนึงครับพอดีว่าเอาไปพอดีหมูทอดเลือกแน่ไก่ผัดเค้กไข่ผัดเค้กซ่อนเค้กนะต้มยำแผ่นทิ้งเฮ้ยพอแล้วค่ะพอดีกว่านี่คือชื่อเมนูเหรอคะเอาเป็นว่าเอาอะไรก็เอามาเถอะอะไรก็ได้ใช่ไหมเอาผัดอะไรขิงๆก็ได้ของคุณอ่ะเอามาเถอะผมกินไม่เป็นหรอกโอเคน้ำอะไรเอามีไวน์ไหมครับไวน์ไม่มีมีน้ำเปล่าใส่ไปแล้วเนี่ยกินเข้าไปโอเคครับวันเกิดมีโปรโมชั่นไหมคะโอ้นี่วันเกิดใครเนี่ยโอ้วันเกิดเหรอโอ้โหไม่น่าเกิดเลยนะนี่ตัวนี้มีสมาชิกอ๋อครับถ้าเกิดว่าวันเกิดในสมัครสมาชิกเนี่ยใช้สิทธิ์ส่วนลด 10% ได้โทษนะครับฟังค่าสมัครสมาชิก300 บาทฟังไม่รู้เรื่องขอใหม่แล้วชัดๆได้ไหมครับฮะจะกินไหมกินที่รักก็พูดอะไรอ่ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ300 บาทแล้ว300 บาทเรื่องอะไรครับลดเท่าไหร่คะลด 10% โอ้ย 10% เหรอโอ้ยเยอะนะคะเนื้อได้พูดดีนี่ไอ้นี่เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวค่ะที่รักอยากสมัครนะครับมันลดเยอะค่ะที่รักโอเคก็ได้ครับผมอันนี้ที่รักมีเงินสดไหมพอดีผมเป็นปานินซ่อนผัวโต๊ดนั้นเสิร์ฟยังจ่ายเข้าไปเลยค่ะคุณครับครับผมมีแต่แบงค์พันนะครับรบกวนทอนด้วยนะพี่รวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาเสิร์ฟน้ำแข็งให้ชื่อเมนูประหลาดจังบัตรเสื้อผ้าสมัครเสื้อผ้าบัตรสมัครโรงหนังบัตรโอสมาชิกเครื่องสำอางรวยรวยหนีภัยโอ้โหหลายคนเมื่อได้ยินคำว่าสิทธิพิเศษโปรโมชั่นหรือส่วนลดนะครับก็มักจะตัดสินใจสมัครสมาชิกทันทีผมเองก็เคยเป็นนะครับไปสมัครสมาชิกร้านอาหารและสุดท้ายก็แทบไม่ได้กลับไปใช้ซ้ำเลยนะฮะสุดท้ายสิ่งที่เสียไปกับสิ่งได้มาเนี่ยโอ้โหมันไม่คุ้มค่ากันเลยลองไปถามความคิดเห็นจากคนทั่วไปดูซิว่าเคยพบกับเหตุการณ์แบบนี้ไหมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมีหลักการในการพิจารณาที่ถูกต้องก่อนสมัครสมาชิกอย่างไรบ้างครับเราตัดสินใจโดยที่เราดูความคุ้มค่าในการใช้แล้วก็มีประโยชน์ต่อตัวเราหรือไม่ค่ะตัดสินใจไงถึงสมัครตัดสินใจเพราะว่ามีส่วนลดให้ 10% ถึง 20% แล้วก็สมัครบัตรฟรีครับผมคือถ้ามันมีประโยชน์กับเราเราก็สมัครอะค่ะเราต้องดูผลระยะยาวด้วยว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าตัวนี้บ่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูว่าพวกรีวิวพี่ว่าที่นี่มันแน่ใจว่ามั่นใจหรือเปล่าครับผู้หญิงกับการเซลล์เนาะเหมือนประมาณว่าคำว่าเซลล์เนี่ยแล้วด้วยยิ่งเป็นแบรนด์เป็นยี่ห้อเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากได้เพราะว่าเราเนี่ยหยั่งใจไปว่าเฮ้ยเราซื้อสินค้าในราคาถูกกับที่ตอนที่เขายังไม่เซลล์อ่ะเราก็เหมือนประมาณว่าทำไมเราต้องจ่ายแพงก็ไม่ต้องตัดสินใจเลยส่วนลดอย่างเดียวในการซื้ออย่างแบบว่าในเดือนเกิดเราอะไรเงี้ยเขาจะแบบทุกอย่างลด 25% อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะไงอย่างแรกเลยคุ้มกับที่เราสมัครไปหรือเปล่าสินค้านั้นมีความจำเป็นกับเราหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุ้มค่าหรือมีความจำเป็นก็สมัครค่ะก็คือดูว่ามันแพงหรือว่ามันคุ้มกับที่เราจะได้ใช้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันไม่คุ้มก็ไม่สมัครนะคะบริษัทต้องมีข้อมูลให้ถ้าหากว่าเราเสิร์ชหาข้อมูลของเขาถ้าบริษัทไหนที่ไม่มีข้อมูลหรือปิดบางข้อมูลบางอย่างก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะถือว่าตรงนี้มันการตัดสินใจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเองก็ยังเคยเห็นเนี่ยที่ขึ้นมาใน Facebook นะฮะแล้วก็มีคนที่เข้าไปเขียนเนี่ยบอกว่าทำไมขอข้อมูลไม่ให้ทำไมขอข้อมูลไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนก็สมมุติ 3-4 คนเนี่ยนะเข้าไปทำไมข้อมูลไม่ให้อันนั้นก็เรียกว่าเขาทำประชาสัมพันธ์ไม่เป็นถ้าทำเป็นก็ต้องให้ข้อมูลแล้วถ้ามีคนคอมเพลนขึ้นมาว่าทำไมไม่ให้เขาต้องรีบแหละเขาต้องรีบแก้ไขแหละตรงนี้เพื่อที่จะให้มันทันต่อเหตุการณ์
ผู้บริโภคทุกวันนี้ฉลาดมากและรู้จักที่จะเปรียบเทียบข้อมูลคือหนึ่งเขาหาก่อนหาและเปรียบเทียบข้อมูลนะคะหาเปรียบเทียบข้อมูลและเขาจะตัดสินใจมันจะเป็นกระบวนการของคนรุ่นใหม่คนเจน Y อ่ะคนเจน Y คนเจน Z อย่างเงี้ยนะคะเด็กรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุยกับนิสิตเลยนิสิตที่เป็นเจน Y นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาก็จะทำวิจัยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของว่างานวิจัยของคนเจน Y เนี่ยคือมันมีเยอะมากแค่เสิร์ชเข้าไปใน Google Search พิมพ์คำว่า Gen Y พิมพ์คำว่า Consumer Behavior of Gen Y Gen Y Behavior เนี่ยมันจะขึ้นมาพรึบเลยแล้วเขาก็จะสามารถที่จะค้นหาข้อมูลที่เขาต้องการได้แล้วก็เปรียบเทียบทีนี้คำถามจริงๆแล้วนะแหล่งไหนเป็นแหล่งที่จะเชื่อถือได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทางวิชาการมันมีนะมันก็จะมีฐานข้อมูลทางวิชาการถ้าหากมันเข้าฐานข้อมูลทางวิชาการนี้นะมันก็ย่อมเชื่อถือได้ระดับหนึ่งแหละนะคะแต่ถ้าหากว่ามันสเปะสปะไปเรื่อยๆไม่รู้เอามาจากไหนไม่ได้บอกแหล่งที่มาไม่รู้ใครเป็นคนเขียนไม่รู้ใครเป็นคนพูดเนี่ยตรงนี้เราก็อย่าไปเชื่อถืออะไรมากมายแล้วก็ต้องระมัดระวังในการที่จะแชร์ต่อข้อมูลด้วยนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันมาพร้อมกับเทคโนโลยีการสื่อสารเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยมันจะเข้ามาคือถมต้องใช้คำว่าถมโถมเลยนะทั้งถมทั้งโถมเนี่ยนะคะทำให้เกิดความยากลำบากในการที่จะเรียกว่าสกรีนหาข้อมูลที่เชื่อถือได้แต่ก็คิดว่าหลักง่ายๆคือว่าดูแหล่งที่มาก่อนดูชื่อเสียงของบริษัทดูว่าใครเป็นผู้บริหารจัดการนะคะถ้าเขาบอกชื่อบอกเสียงบอกเบอร์โทรศัพท์อีเมลแอดเดรสติดต่อสถานที่ตั้งนะคะบอกข้อมูลของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีถ้ามีรีวิวเวอร์ด้วยมีรีวิวลูกค้าเข้าไปรีวิวตรงเนี้ยเราก็จะพบว่ามันก็น่าที่จะรับฟังได้ระดับหนึ่งไม่ต้อง 100% นะของตัวเองถ้าเข้าไปดูเนี่ยคือประมาณสัก 30-40% พอนะคะแล้วเราก็จะต้องคือตั้งสติว่าเราจะเอาอะไรของดีราคาถูกในโลกไม่มีนะที่เห็นที่เป็นห่วงอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นเรื่องของโรงแรมที่พักต่างจังหวัดบอกว่าถูกที่สุดอย่างเงี้ยถูกที่สุดเปรียบเทียบข้อมูลได้แล้วก็เอาเรื่องตัวเลขมาเพราะคนไทยชอบเรื่องของถูกไงเพราะฉะนั้นพอเอาตัวเลขมาของถูกแล้วก็มีรูปสักภาพนึง 2-3 ภาพนะคะภาพโรงแรมนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเราเชื่อเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้คือต้องเปรียบเทียบลึกๆด้วยเราต้องตั้งสตินะตั้งคาถาว่าของดีราคาถูกในโลกนี้ไม่มีพี่ซีดูดิโปรโมชั่นเต็มเลยเนี่ยดูดิใครจะไปโทรหาเขาเนื้อตลกมีอะไรปรึกษาอะไรอ่ะว่าไงช่วยคิดหน่อยดิเขาไปดูนิตยสารออนไลน์มาใช่ปะแล้วทีเนี้ยมันก็มีแพ็กเกจเป็นแบบว่านิตยสารสัตว์โลกน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ่งอ่ะมันชื่อมันน่ารักงั้นอ่ะซื้อน่าซื้อเนี่ยโอ้โหเราอยากได้เหรออยากได้เหรอแล้วทำไมจะมาขอยืมตังค์หรอไม่เขาให้ชิคกี้พายเฉยคือว่ามันจะมีแพ็กเกจใช่มันก็จะมีแบบว่าแพ็กเกจแรกอะไรอย่างเงี้ย250ได้อ่านออนไลน์ฟรี1ปีแต่ว่าถ้าเกิดเอาข้อ2อ่ะ750ก็จะแบบมีหนังสือส่งมาที่บ้านฟรี1ปีแล้วก็ข้อ3อ่ะ750ได้อ่านออนไลน์ฟรีแล้วก็ส่งหนังสือถึงบ้านด้วย1ปีเลือกข้อไหนดีอ๋ออย่างงี้ก็อันแรกดิถูกสุดปะ250ก็อยากได้หนังสือเอาเอางั้นเอาที่2ก็ได้อ่ะ750บาทมันแพงยังจะเรื่องเยอะแล้วสรุปจะเอาไม่เอาก็ให้ช่วยคิดได้ไงถ้าคิดออกจะมาถามหาอะไรล่ะช่วยคิดหน่อยสิลองไม่ได้เลยอ่ะนี่เขาว่าเราอยู่ปะเนี่ยใช้หมองอ่ะใช้หมองเยอะๆหมองนั่งมาทีอ่ะคิดหน่อยเอางี้เดี๋ยวขอใช้เวลา2วันไปคิดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตอบละกันนี่คือว่าคราวนี้แบบชักจะอยู่ยากขึ้นมาแล้วไปคิดไปเฮ้ยดีหมด250 750อ่ะแต่ใครบ้าใครจะเอา250ไปสิคุณก็อยากได้หนังสือ9 750สิ9วันที่2วันที่3จบวันที่2 เท่าไหร่บ้า120
คำถามนี้น่าสนใจมากนะครับถ้าเป็นคุณผู้ชมจะเลือกตัวเลือกไหนนะครับถ้าเป็นคนทั่วไปที่ใช้เทคโนโลยีตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้อยากได้หนังสือเป็นเล่มก็คงจะเลือกตัวเลือกที่1 นะครับรวมถึงบางคนที่ใช้เทคโนโลยีบ้างแต่ก็อยากได้หนังสือแบบที่มันจับต้องแบบมันสัมผัสได้อย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกว่าก็คงจะเลือกตัวเลือกที่3ใช่มั้ยครับว่าแต่ว่าแบบนี้จะมีใครเลือกตัวเลือกที่2มั้ยลองไปถามความคิดเห็นของคนทั่วไปกันดีกว่าครับเลือกข้อ3ค่ะ750บาทแบบออนไลน์แล้วก็นิตยสารเป็นแบบเล่มส่งถึงบ้าน1ปีคือคุ้มค่าแน่นอนเราได้ทั้งแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็แบบที่เป็นตัวเล่มด้วยมันคุ้มค่าค่ะคือเราจะหยิบตัวเล่มมาอ่านก็ได้ถ้าเวลานานไปปุ๊บตัวเล่มเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพหรือว่าขาดอะไรเงี้ยเราก็ยังจะมีตัวไฟล์ดิจิตอลเนี่ยเก็บไว้ได้ก็คงเลือกแบบที่3ครับว่าได้ทั้งเป็นเล่มด้วยได้ทั้งแบบออนไลน์ด้วยเป็นเล่มนี่คือเอาให้คนอื่นอ่านได้ด้วยออนไลน์อ่านเอง750บาทค่ะแบบนิตยสารเป็นเล่มส่งถึงบ้าน1ปีค่ะก็อาจจะไม่รู้เพราะอะไรก็คงเลือกเป็นแบบ750บาทที่ได้แบบทั้งออนไลน์แล้วก็เป็นนิตยสารแบบเป็นเล่มแบบส่งถึงบ้าน1ปีเพราะว่าได้ทั้ง2อย่างเลยเอาแบบที่1 250บาทอ่านแบบออนไลน์1ปีเพราะว่ามันถูกที่สุดอะอ่านออนไลน์ก็พอแล้วไม่ต้องมีนิตยสารหรอกสมัคร250บาทอ่านแบบออนไลน์ต่อปีค่ะเอาข้อ1ดีกว่าค่ะอ่านแบบออนไลน์1ปีเนี่ยคือเป็น750บาทแต่ทั้งแบบออนไลน์แล้วก็แบบเป็นนิตยสารไปเล่มถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ถ้าแบบออนไลน์มันก็ในแบบในเวลาบางเวลาที่เราไม่ได้พกหนังสือไปแล้วก็สามารถอ่านแล้วก็อ่านย้อนหลังได้อะไรพวกนี้แต่ว่าด้วยความเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแบบเป็นเล่มเป็น solid copy อยู่แล้วก็ต้องติดนิสัยอะไรพวกนี้ครับผมได้ผลการเลือกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าแต่ว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณผู้ชมส่วนหนึ่งตัดสินใจเลือกแบบนี้เราไปฟังคำวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับคือธุรกิจเนี่ยนะคะเขาต้องมีความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าผู้บริโภคทุกวันนี้มันมีพฤติกรรมที่ต้องบอกว่าไม่ได้คงที่ด้วยนะไม่ได้คงที่นะแพทเทิร์นของการซื้อแล้วก็การใช้นะอย่างพฤติกรรมการอ่านเนี่ยการอ่านหนังสือเนี่ยนะการสมัครเป็นสมาชิกหนังสือต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องมาจากคือเขาต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายก่อนละกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือนะเรียกคำว่าอ่านเนี่ยสมัยก่อนนู้นเราก็เข้าใจว่าโอเคอ่านก็คืออ่านหนังสือเป็นเล่มๆนะคะหยิบจับต้องได้แต่ทุกวันนี้มันก็อาจจะอ่านนะอ่านในมือถือนะคะอ่านในจอคอมพิวเตอร์นะอ่านตรงไหนก็ได้ที่อยากจะอ่านโดยที่ไม่ได้ต้องแบกหนังสือนะคะตรงนี้เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งพิมพ์เนี่ยแล้วเขาต้องการที่จะให้คนสมัครสมาชิกเนี่ยคือเขาต้องการที่จะครอบคลุมหมดเพราะฉะนั้นคือครอบคลุมก็คือจะต้องบอกทางเลือกนะให้คนได้มีสิทธิ์เลือกอย่างเช่นสมัครสมาชิกนะคะถือว่า1เดือนให้ทดลองหรือว่า6เดือนก่อนครึ่งปียังไม่ต้องถึง1ปีนะคะสำหรับคนที่ชอบอ่านเป็นเล่มๆนะหรือบางคนก็อ่านทั้งเล่มแล้วก็อ่านอีกแบบนึงออนไลน์ทั้ง2แบบนะหรือก็บางคนก็คือว่าชอบอะไรที่ดูยาวๆไปเลยสมัครไม่ใช่6เดือนสมัครยาวเต็มปีไปเลยนะคะคือช่วงคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแค่3เดือนก่อนก็ได้3เดือน6เดือน12เดือนนะคะบางเล่มเนี่ยตัวยังเคยเห็นเลยโอ้สมัครนานเป็นหลายๆปีเลยก็ยังมีคือเป็นนิตยสารที่คือแน่นอนเขาต้องมีฐานสมาชิกที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะเขาถึงสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าพฤติกรรมของลูกค้าในการอ่านเนี่ยนะคะก็จะเข้ามามีบทบาทมากในการกำหนดกลยุทธ์ในการกำหนดกลยุทธ์ทางเลือกนะให้ลูกค้าสมัครแบบไหนนะแบบ1แบบ2แบบ3แต่จะสมัครแบบไหนบริษัทได้ประโยชน์หมดแล้วลูกค้ารู้ยังไงว่าทางเลือกไหนดีที่สำหรับเขาลูกค้าต้องรู้อะลูกค้าเขาจะดูตัวเองเขาจะดูพฤติกรรมของตัวเองเขาจะเข้าใจพฤติกรรมของตัวเองเป็นหลักนะคะและอันนึงคือต้องมีสติด้วยนะต้องมีสติที่จะตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ตรงนี้เป็นเรื่องที่ตัวเองคิดว่ามันก็อะไรนะทั้งลูกค้าและทั้งบริษัทต่างฝ่ายต่างก็ต้องมีสติอ่ะบริษัทต้องมีข้อมูลลูกค้าถึงจะวางกลยุทธ์ทางเลือก1 2 3ได้นะแล้วลูกค้าก็จะต้องรู้ทันตัวเองกับรู้ทันบริษัทว่าเขาต้องการอะไรแต่เบสิกเนี่ยมันอยู่ที่ว่าของสิ่งนั้นที่เขาจะซื้อหรือเขาสนใจจะซื้อเนี่ยมันจะต้องตรงกับความต้องการของเขาก่อนการคิดให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจสุดท้ายแล้วไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อผลประโยชน์ของตัวเราเองนี่แหละครับก็หวังว่ารายการของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการรู้ทันสื่อคุณผู้ชมท่านใดอยากจะรับชมรายการของเราย้อนหลังไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือตอนที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็ตามสามารถคลิกไปได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ครับรวมถึงท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรืออยากจะติชมรายการของเราก็ส่งมาได้ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เลยส่วนวันนี้ผมตูนวรัตน์และทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการรับชมและสวัสดีครับ